2,600 ปีแห่งการตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขบูชาชาวพุทธต่างพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2555และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะค่ะซึ่งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์นะคะได้ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปนั้นได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นประจำนะคะเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาตั้งแต่ปี2527ที่ผ่านมาและในปีนี้ค่ะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะเนื่องจากว่าเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะโดยมีการจัดงานในสถานที่สำคัญทางศาสนานั้นหลายที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทางด้านหอประชุมสหประชาชาตินะคะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพุทธมณฑลค่ะค่ะวันนี้วันวิสาขบูชานะคะวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะและหลังจากนั้นจะได้ทรงแสดงตนกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะรวมถึงจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระไตรปิฎกปาลีฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหามหาราชนะคะรศ112อักษรสยามฉบับจริงหรือพระไตรปิฎกฉบับกู้ชาติกู้พระพุทธศาสนาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินมามีสายฝนโปรยปรายมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะแต่ว่าประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านั้นที่เฝ้ารับเสด็จก็ยังคงที่จะเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นกันนะคะค่ะในช่วงเวลานี้ขอนำท่านผู้ชมนั้นไปรับชมภาพบรรยากาศของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะThank you.
ท่านผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์รถที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเมื่อรถยนต์รถที่นั่งถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและจะเทียบที่หน้าพระพลาพิธีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะและประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ในขณะนี้นะคะก็ได้เปล่งเสียงส่งพระเจริญเพื่อทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลที่เป็นสถานพระบรมสารีริกธาตุค่ะเพื่อจะสักการะพระบรมสารีริกธาตุในลำดับนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกนกแสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะโดยนางทิพย์วิภาสุวรรณรัตน์และนางสิรินชยากันทิยะจะได้ทูลกล้ากระหม่อมถวายพวงมาลัยสำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชานี้นะคะเป็นพิธีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้จุดทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งอยู่บริเวณกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ได้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังเป็นพระบรมสารีริกธาตุหลวงส่วนพระองค์นะคะอัญเชิญมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นการชั่วคราวค่ะและในวันนี้ก็ถือเป็นวันวิสาขบูชานะคะที่ประชาชนทุกๆคนนะคะพุทธศาสนิกชนที่จะได้มาร่วมเดินเวียนเทียนรอบๆพระบรมสารีริกธาตุและสักการะบูชาด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต่อไปค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ร่วมกับภาครัฐเอกชนนั้นได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาเป็นเวลาทั้งสิ้น7วันด้วยกันค่ะเริ่มต้นในปีนี้ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2555และในวันที่4มิถุนายนคือวันสุดท้ายตรงกับวันวิสาขบูชาหลังจากได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังปริสถานเป็นการชั่วคราวที่มณฑลณพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะลำดับนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะได้ทรงกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะค่ะซึ่งการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้ก็ถือเป็นการปฏิญาณตนนะคะเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาณโมตัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะเอเตมยังพันเตเอเตมยังพันเตสุจิระปรินิพพุตตัมปิสุจิระปรินิพพุตตัมปิตังภะคะวันตังตังภะคะวันตังสรณังคัจฉามะสรณังคัจฉามะธัมมัญจะสังคัญจะธัมมัญจะสังคัญจะพุทธมามิกาติพุทธมามกาติโนสังโฆทาเรตุโนสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นสรณะขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์ได้โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าได้โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะการประกาศตนเป็นพุทธมามกะนั้นนะคะหมายถึงการประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตนค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2555นั้นถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในงานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2555และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าในวันนี้